Subaru Verwalk สนุกได้ในทุกจังหวัดชีวิตสีพ่นซ่อมรถยนต์กาสูลิดสุดน้ำ90ลายดีสำหรับรถดีสำหรับสิ่งแวดล้อมดีด้วยคุณภาพสอชัยสวัสดิ์บางนาตราดกม10ขาเข้า023166778รันสต็อปเบรกอย่างมั่นใจเบรกรันสต็อปลำเฮดเดอร์089-926-1542อูวินเกียร์ออโต้พาวเวอร์บีควิกเต็มที่เพื่อรถเต็มร้อยเพื่อคุณกลับเข้าสู่รายการของเรากันต่อนะครับท่านกำลังรับชมรายการ Speed Talk ครับทางวิชั่นช่อง691ครับติดต่อพวกเราครับ02-530-9496-98 SMS 482-7772-4มักตามที่ข้อความขอบคุณลำเฮดเดอร์089-926-1542ขอบคุณช็อคอัพออสซี่ที่สุดของช่วงล่างต้องออสซี่เท่านั้นและขอบคุณน้ำมันไอชินผลิตภัณฑ์ชั้นนำจากญี่ปุ่นครับมาในเบรกนี้มีข่าวนิดนึงครับจากทาง Iron Man 4.4 กับกิจกรรมช่วยเหลือผู้ประสบภัยผู้ประสบอุทกภัยนะครับเป็นกำลังใจให้กับพี่น้องทางใต้นะครับมีภาพบรรยากาศคุณสามารถนะครับทางไอรอนแมนนะครับก็เข้าไปมอบน้ำดื่มนะครับให้กับทางสวพ91นะครับที่บอกว่าเป็นสวพ91เปิดบ้านเป็นกำลังใจให้กับพี่น้องทางใต้ร่วมรับบริจาคสิ่งของจำเป็นสำหรับผู้ประสบภัยนะครับก็ทางไอรอนแมนก็เข้าไปมอบของให้ทางสวพ91ก็บอกว่ารับบริจาคจนถึงวันที่19มกราคมนี้นะครับก็เป็นกิจกรรม CSR ที่ทาง Iron Man ทำแล้วก็ส่งภาพให้เรานะครับแล้วก็ต้องขอบคุณทางสพ91ด้วยนะครับมาเปิดรับสายนะครับสำหรับคุณผู้ชมที่มีปัญหาเรื่องรถนะครับก็สามารถโทรเข้ามาได้นะครับช่วงที่รอสายมาดู SMS กันฮะถามถึงน้ำมันเกียร์ออโต้ครับของนิสสันของ Suzuki Swift นะครับที่เป็นเกรด NS2 เนี่ยเขาบอกว่าถ้าจะเทียบกับของ iChin เนี่ยใช้เบอร์อะไรครับเป็น CVT เลยครับเป็นตัว CVT ของ iChin เลยได้เลยครับอะไรน้ำมันเกียร์ iChin เนี่ยง่ายถ้าเป็น CVT เขาจะแยกมาเลยที่กระป๋องว่า CVT ใช่ใช้ด้วยกันได้หมดมี FW AFW บวกแล้วก็ CVT ใช่ถ้าเป็น CVT ก็เลือก CVT เลยใช้ได้เลยครับเดี๋ยวย้ำอีกทีนะวันนี้คนที่ส่ง SMS นะวงเล็บต่อท้ายนะครับ Iron Man 4x4 นะครับร่วมสนุกรับอย่างที่ผมอยู่ข้างหน้าผมปฏิทินIron Man รวมทั้งเดี๋ยวก็จะมีแรนดอมผู้โชคดีได้รับเป็นรางวัลใหญ่ก็มีอย่างที่บอกมีพวกไฟฉายไฟคาดหัวนะครับรวมทั้ง SMS เยอะที่สุดนะครับก็จะมีของรางวัลใหญ่เป็นกล่องใบใหญ่ที่อยู่ด้านข้างผมนี่นะครับมูลค่า 14,000 บาทเลยนะครับกล่องใบเล็กก็รองลงมาก็มูลค่า 12,000 บาทนะครับเราให้ร่วมสนุกส่ง SMS มาที่เยอะที่สุดแล้วกันนะครับบนหน้าจอครับ Celero A33 ครับเครื่อง V6 ยังน่าใช้ไหมครับหลังคามันจะผุแล้วเนี่ยตอนนี้ติดแก๊สก็จบแล้วนะครับคือถ้าได้อย่างได้คันที่มันหลังคายังไม่ผุนะแล้วตัวสุดท้ายที่มันเขาเรียกว่าอะไรเป็นบุ๊คแฮมอ่ะที่เป็นตัว VIP ตัวสุดท้ายนะบุ๊คแฮมอ่ะนะวันนี้ก็คันนึงก็ประมาณ 200,000 มั้ง 300,000 ปลาย 200,000 ต้นแล้วก็ยังถ้ามันสีดีภายในดียังไม่ผุเครื่องดีผมว่าซื้อได้เล่นได้ครับน่าเล่นน่าเล่นน่าเล่นติดแก๊สนะจบเลยเห็นแล้วติดแก๊สถ้าเป็นน้ำมันคงไม่ไหวขอรับสายทางโทรศัพท์นี่รับสายคุณอุ้ยฮะคุณอุ้ยครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับจะสอบถามรถแคมรี่ครับของผมปี2011ทีนี้เนี่ยมันเกิดอาการแบบนี้คือเขาเปลี่ยนโชคข้างหลังมาที่ศูนย์ก็เปลี่ยนโชคข้างหลังมาแต่โชคข้างหน้าก็ไม่ยอมเปลี่ยนครับมันเลยเวลาเข้าโค้งมันเลยดูแบบเหมือนมันโค้งๆนะฮะแล้วเขาเปลี่ยนโชคอะไรมาครับเป็นโชคที่ศูนย์เลยครับแล้วทำไมเขาถึงไม่เปลี่ยนด้านหน้าด้านหน้ามันเขาตรวจสอบแล้วเป็นยังไงครับเขาบอกว่ามันไอ้ข้างหลังที่เปลี่ยนเนี่ยเพราะว่ามันมีน้ำมันรั่วอะไรอย่างเงี้ยแต่ข้างหน้าเขาบอกว่ามันรั่วครับรถกี่ปีครับโทษครับ2011รถ2011 5ปีครับปีที่6อย่างนั้นเปลี่ยนยังไม่เคยเปลี่ยนโชคมาเลยใช่ไหมครับใช่ครับอย่างนั้นต้องเปลี่ยนหน้าด้วยครับมันเสื่อมแล้วนะฮะคืออย่างนี้ครับต้องเปลี่ยนหน้าอธิบายอีกนิดนึงฮะข้อเสียของตัวโชคของแคมรี่เนี่ยจะมีปัญหาอย่างนี้คือนึกสภาพแกนโชคที่มันอยู่ข้างในนะเสร็จแล้วเนี่ยมันจะมียางกันกระแทกโชคหุ้มอีกทีนึง
ไอ้ตัวยางกระแทกโชคเนี่ยมันจะไปอัดอยู่ตรงตำร่องแล้วมันเลยเข้าไปข้างในปุ๊บเวลาที่เราขึ้นแม่แรงสุดฮะโชคมันจะห้อยต่ำลงมาวาล์วมันจะค้างพอวาล์วมันค้างขึ้นมาปุ๊บขับกระเด้งเลยมันตายครับเนี่ยเป็นอย่างนี้เลยก็หมอก็เปลี่ยนคู่หน้าด้วยคู่หนึ่งรถ Camry Accord 2ตัวนี้ผมเจอบ่อยมากที่สุดเลยนะครับวาล์วตายวาล์วข้างหน้าจะตายพอเราขึ้นแม่แรงหรือขึ้นห้อยปุ๊บล้อมันจะทิ้งลงข้างล่างปรากฏว่าวาล์วมันตายกระเด้งกระเด้งก็แล้วขับเข้าโค้งก็ไปดีเลยครับเปลี่ยนเลยครับครับจบครับขอบคุณมากครับขออีกคำถามหนึ่งได้ไหมฮะครับผมครับอีกคือเวลาตอนที่เนินลูกระนาดนะครับตัวเดียวกันนะครับของแคมรี่เนี่ยแล้วพอเราแตะคันเร่งไปมันเหมือนมันตึกออกไปมันพุ่งออกไปเลยครับมันไม่ค่อยค่อยขึ้นไปแบบเวลาเราแตะคันเร่งแล้วแบบค่อยๆพุ่งไปอะฮะขออนุญาตครับเป็นตัวเป็นตัว 2.0 2.4 ครับ 2.0 ECMO ครับ ECMO ก็คือ ACV 40ใช่ไหมครับ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 โอเคอาการเนี้ยผมบอกได้เลยว่าปาดลิ้นเร่งคุณของคุณใช้ไม่ได้มันเริ่มเสียฮะทำไมอ่ะมันจะอาการไหนอย่างนี้ในปากลิ้นเร่งเนี่ยจะมีเฟืองเรียงกันอยู่แล้วเป็นไฟฟ้าเสร็จแล้วไอ้เฟืองตัวเนี้ยมันหลวมแกนมันหลวมเวลาที่เราจะออกตัวไฟแดงก็แล้วแต่เนี่ยแต่คันเร่งไปปุ๊บมันไม่ค่อยออกตัวมันต้องคลักกระแทกคันเร่งไปมันถึงจะวืดออกไปเลยใช่ใช่ใช่ปากลิ้นเร่งเสียเลยครับหาซื้อมือสองใส่ได้เลยครับประมาณ 7,000 ที่ของเฮียมีไหมครับของเฮียคือหัวมีไหมพอม12ก็ได้ครับตามพี่เอ็กก็ได้พอดีของผมนี่อยู่ตรงเอกชัยอะฮะได้ลองมาให้ดูก็ซื้อเปลี่ยนให้ได้ไม่ใช่ปัญหาก็ถ้าเปลี่ยนโชคก็ไปเปลี่ยนที่เฮียก็ได้ไม่งั้นก็มาโหลดตอนนี้ก็ได้ตอนนี้หัวหน้าช่างของศูนย์โตโยต้าเนี่ยเขามานั่งดูแล้วเขาก็บอกว่าเขาจะสั่งโชคมาให้ทำโชคกับเขาเลยแต่ตัวปากเร่งเนี่ยผมเจอมาเยอะแล้วทั้งรีโปรแกรมใหม่ทั้งล้างใหม่ทั้งเปียกหูไม่หายปรากฏว่าเป็นที่ตัวนี้แหละจบไม่เท่าไหร่แล้วแคมรี่คันนี้แสนหนึ่งครับอ๋อแสนกว่าแล้วนะไม่เยอะแต่ตัวนี้ตัว 2.0 จะเป็นครับครับ ACV 40เป็นถ้าเป็นตัว 2,000 เกือบทุกตัวจะเป็นที่ผมเจอเป็นจุดอ่อนเขาครับแต่ที่ศูนย์เนี่ยเขาสันนิษฐานว่าเป็นปีกลิ้นวาล์วผีเสื้อเขาก็ไปล้างแล้วมันก็ไม่หายครับก็เนี่ยฮะตัวนี้แหละน่าจะเป็นตัวนี้เฟืองข้างในมันหลวมฮะเป็นคือล้างความสะอาดมันก็ได้ในระดับนึงไงฮะแต่ว่าถ้ามันสึกแล้วเนี่ยมันก็ไม่ช่วยอะไรไม่หายไม่หายแต่ว่ามันมีอันนึงคือถ้าเบิกศูนย์เนี่ยมันแพงมากแพงมากลิ้นผีเสื้อเนี่ยนะแคมรี่เนี่ยแล้วก็ได้เป็นหลักหมื่นเลยละใช่นะครับไม่ใช่หมื่นเดียวด้วยนะยกชุดเนี่ยก็มีทางออกก็คือซื้อของมือสองใส่ครับก็ลองเข้ามาดูที่เฮงโง่ก็ได้อยู่เอกชัยก็ใกล้ๆเฮงโง่ครับยินดีเลยครับครับติดตามมาตั้งแต่69ด้วยนะครับโอ้ขอบคุณครับแล้วก็โทรไม่เคยติดเลยแต่วันนี้เป็นยังไงไม่รู้โทรติดเลยโหโชคดีมากๆขอบพระคุณทั้ง4ท่านเลยครับแล้วเดี๋ยวจะแวะเข้าไปหาเฮงโง่ครับได้ครับครับขอบคุณมากครับขอบพระคุณมากๆขอให้มีความสุขมากๆแล้วก็เป็นกำลังใจให้กับคนใช้รถเนี่ยครับบางทีไม่รู้เรื่องอะไรเลยก็มีครับครับขอบพระคุณมากมากครับขอบคุณเช่นกันพี่บอมครับขอบคุณพี่โบ๊ทครับขอบคุณเฮียงโง่ขอบคุณพี่เอ็กครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับสวัสดีครับอ่ะตัดไปมาดูข้อนี้ Land Cruiser 80 Series FZJ UN Spec จะวาง HZJ ชนเกียร์เดิมได้ไหมพี่เอ็กจากเบนซินนะครับ UN Spec อยากได้ดีเซลเพราะขับดีมากนะครับ
จากที่3ก็ปรึกษาเฮียโง่มาเฮียโง่บอกเกียร์เนี่ยมันเป็นเกียร์คนละยุคกันมันมีกล่องกับไม่มีกล่องแต่โดยธรรมชาติแล้วเนี่ยถ้าจะทำให้จบเนี่ยมันต้องเอามาทั้งชุดนะครับเครื่องเกียร์ทรานสเฟอร์นะครับขับ4รวมทั้งอัตราทดหน้าหลังด้วยนะจริงๆแล้วมันไม่เท่ากันเลยเครื่องหลังด้วยถ้าจะทำให้สมบูรณ์นะครับสมบูรณ์ออกมาเจ๋งๆเลยหน้าจอหน้าจอยกหัวเงินไม้อ่ะต้องตัดหัวยกหัวใช่ครับยกหัวแล้วเอาแพรท้ายเอาแพรท้ายของตัวใหม่แล้วก็ของเดิมที่มีอยู่ขายได้ครับมีราคามีคือเอามาปุ๊บเนี่ยบอกขายปุ๊บแป๊บเดียวไม่ต้องกลัวเลยแพงด้วยนะใช่เบนซินเนี่ยคืออันนึงผมไม่เข้าใจว่าเขาเป็นตัว UN spec เบนซินดีๆอยู่แล้วไปทำให้เสียรถทำไมคืออย่างนี้ได้ดีเซลในเบนซินเนี่ยผมไปเจออยู่ที่ญี่ปุ่นนะฮะไซตาม่าในโกดังอ่ะตัวนึงอ่ะ 300,000 เบนซินนะดีเซลเนี่ยน่าจะประมาณ 400,000 แต่เสร็จแล้วคุณทำเสร็จแล้วเนี่ยคุณเอาตัวเก่าเนี่ยไปขายเขาแยกขายก็ได้แยกออกมาผมว่าร่วม 200,000 น่าจะขายได้ใช่ผมว่าเทิร์นน่ะไม่คุยกับร้านเทิร์นจะแล้วเทิร์นโดนกดเลยโดนกดเลยก็คือต้องคุยกันว่าจะขายชุดเนี้ยแล้วก็เอาซื้อชุดดีเซลเนี่ยลองดูบวกลบกันดูเผาหน้าเผาท้ายเกียร์ทรานสเฟอร์ยกคือยกทั้งชุดของระบบขับเคลื่อนเลยนะครับไม่ต้องเอาของเดิมแล้วก็บอกขายแล้วต้องดูด้วยว่าตัวเก่ามันเป็นถุงลมหรือเปล่าช่วงล่างก็ไม่น่าเป็นเขาเป็นสเปค UN แต่ก็เป็นข้างล่างธรรมดาใช่ครับข้างล่างธรรมดาเขาเป็นตัว UN แล้วไหนๆแล้วก็เอาเป็นตัวที่มีดิฟล็อกมาให้เลยหน้าหลังนะนี่คือสุดหล่อเลยสุดยอดเลยตัวดีเซลเจ๋งๆเลยครับนะครับ GLC Coupe ครับจะมี CKD เมื่อไหร่ครับรอควรรอไหมแต่ประกอบว่ารอไหม GLC Coupe ตระกูล SUV พูดยากนะสำหรับเป็นบ้านเราอ่ะมักจะไม่ค่อยทำตลาดคือทำตลาดไม่ค่อยการประกอบบ้านเรามันต้องเขาเน้นไปที่ E กับ S มากกว่าตอนนี้ก็เน้น C เป็นที่ยอดขายฮะคือรถที่ขายดีอ่ะก็จะมาประกอบบ้านเราใช่ถ้ารถที่ยอดขายน้อยๆก็ไม่คุ้มไงใช่จะมาเปิดลายผลิตใหม่เพราะนั้นเขาก็จะเป็นตัวนำเข้าซะหมดตัวที่เป็น CKD คงน่าจะยังไม่มีครับช่วงนี้ไปดูเรื่องราวของการสุริตครับกับการสุริตสูตรน้ำนะครับที่เป็นวอเตอร์เบดนะครับหรือ90ลายตานกแก้วนั่นเองนะครับพร้อมทั้งการผสมสีโดยเครื่องเรโชสแกนทูในการสแกนค่าสีเพื่อให้ได้ค่าสีที่ถูกต้องแม่นยำไม่มีผิดเพี้ยนกับการสุริตครับGasurit ซึ่งเป็นแบรนด์ที่ได้รับความนิยมทั่วโลกและมีคุณภาพระดับพรีเมียมจากประเทศเยอรมนีโดยบริษัทพาราโคตติ้งจำกัดซึ่งสี Gasurit หรือสีตรานกแก้วยังเป็นผู้นำด้านสีพ่นรถยนต์ในประเทศไทยมากกว่า60ปีด้วยคุณภาพสีที่ได้มาตรฐานและมีคุณภาพสูงจึงทำให้สี Gasurit เป็นที่ยอมรับของวงการยานยนต์และอู่ซ่อมสีรถยนต์ทั่วโลกสีGasuritได้มีการพัฒนาสีที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อช่วยลดมลภาวะจนได้Gasurit 90ลายสีพ่นรถยนต์สูตรน้ำสีพ่นรถยนต์สีสูตรน้ำระบบสี 2K ซึ่งในปัจจุบันสีGasuritให้ความสำคัญกับการดูแลและรักษาสภาพแวดล้อมโดยการช่วยลดมลภาวะและสารเคมีที่ตกค้างสีGasurit 90ลายที่มีส่วนผสมของสารละลายเคมีน้อยกว่าสีสูตรทินเนอร์ถึง 90% และไม่มีกลิ่นทินเนอร์ไม่ทำลายสภาวะสิ่งแวดล้อมจึงทำให้สีสูตรน้ำของGasuritเป็นที่นิยมอย่างสูงและแพร่หลายในปัจจุบันนอกจากเทคโนโลยีสีสูตรน้ำแล้วGasuritยังมีเครื่องมืออันทันสมัยที่ช่วยในการทำงานให้ง่ายขึ้นอย่างเครื่องสแกนค่าสีเรโชสแกนทูเพื่อให้ง่ายและมีความแม่นยำสูงในการค้นหาข้อมูลค่าสีเพียงแค่วางเครื่องสแกนค่าสีลงบนตัวรถเพื่อให้เครื่อง Retro Scan Tool ทำการสแกนค่าสีซึ่งข้อมูลที่ได้จะส่งต่อไปยังเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับการค้นหาข้อมูลสูตรสีและเพื่อให้ได้ค่าสีที่ถูกต้องแม่นยำทางGasuritได้คิดค้นโปรแกรม Profit Manager Pro Premium Body Shop Management เพื่อช่วยในการค้นหาข้อมูลสูตรสีซึ่งมีความรวดเร็วและแม่นยำสูงด้วยฟังก์ชันที่ง่ายต่อการใช้งานและมีการเก็บข้อมูลสูตรสีและการผสมสีของรถที่เข้ามาใช้บริการทำให้สีรถไม่ผิดเพี้ยนช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานสีจุดเด่นของสีสูตรน้ำของGasuritนั้นพ่นง่ายเหมาะแก่การทำงานมีความเงางามสูงเป็นสีที่มีการกลบรอยได้ดีจ
ริงลดปัญหารอยและตำหนิต่างๆของพื้นผิวช่วยลดจำนวนการพ่นให้น้อยลงและสีกาสุริต90ลายยังมีค่าปริมาณสารละเหย VOC ต่ำกว่ามาตรฐานยุโรปสีนกแก้วไม่เพียงดีต่อรถคุณเท่านั้นยังดีต่อสิ่งแวดล้อมด้วยกาสุริต90ลายสีสุดน้ำคุณภาพสูงที่เป็นมิตรกับโลกและสิ่งแวดล้อมโดยบริษัทพาราโคตติ้งจำกัด